พระสมเด็จตามตำรานะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิป Q&A นะครับที่มีคำถามถามเข้ามานะครับมีผู้ถามเข้ามาว่าพระสมเด็จนะครับที่เป็นปีพ.ศ.นะครับก่อนที่สมเด็จพระจารย์โตเนี่ยจะเป็นสมเด็จก็คือก่อนปี2407นะครับเราจะสังเกตอย่างไรได้บ้างนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมนะครับเคยอธิบายไปแล้วนะครับตั้งแต่ EP ที่32นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจะใช้หนังสือนะครับของท่านชลามโชติช่วงนะครับและท่านอาจารย์มนัสยอขันนะครับซึ่งได้อธิบายนะครับต้องบอกว่าผู้ที่มีหนังสือนะครับเราต้องอ่านแล้วสรุปให้ได้นะครับนี่คือประเด็นสำคัญคำว่าเก็บพระสมเด็จตามตำราเนี่ยเราไม่ได้แค่เอาตำรามากางนะครับแล้วก็บอกต้องมีตามนั้นตามนี้แต่เราจะต้องอ่านนะครับแล้วทำกระบวนการนะครับวิเคราะห์สังเคราะห์ นะครับถามว่าเราได้ข้อมูลอะไรบ้างครับหากเราดูตามเอกสารนะครับของท่านตรีอัปวายนะครับราชันทิกกระแสสินนะครับมีประโยคที่เขียนเหมือนกันครับคือว่าสมเด็จพระจารย์โตนะครับท่านมีความกังวลครับในเรื่องการสร้างเนื้อพระด้วยการใช้ปูนเปลือกหอยและพระเนี่ยนะครับมีการเนื้อแตกออกมานะครับซึ่งจำเป็นที่ต้องใช้น้ำมันตังอิ๊วครับเข้ามาผสมนั่นหมายความว่าน้ำมันตังอิ๊วและปูนเปลือกหอยครับได้นำมาใช้เมื่อปีหลังปี2407ไปแล้วครับเมื่อใช้ปุ๊บก็สามารถลดปัญหาของปูนที่แตกนะครับและลดปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่สวยได้ครับโดยหนังสือทั้ง2เล่มนะครับได้บรรยายไว้ว่านะตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะเป็นสมเด็จพระจารย์โตนะครับก็ไม่ได้มีการใช้ปูนเปลือกหอยมาผสมครับมีเนื้ออย่างอื่นครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้วยนะครับผงเกสรดอกไม้นะครับผงวิเศษมีอยู่แล้วครับคราวนี้ปีที่เริ่มมีปูนเปลือกหอยเข้ามาใช้ครับคือตั้งแต่ปี2400ครับเริ่มมีมาละแต่ว่าไม่ได้เป็นมวลสารหลักครับปี2404 2405ก็มีบันทึกครับว่าเริ่มเข้ามาใช้แต่ก็ยังไม่ใช่มวลสารหลักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาเราตรวจครับเราก็จะไม่ได้พบว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นตัวหลักถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับและเราก็จะไม่พบน้ำมันตังอิ๊วครับนั่นหมายความว่ายังไงครับมันง่ายมากเลยครับถ้าพระนั้นนะครับเป็นพระที่สร้างก่อนปี2407ครับเวลาเราไปตรวจเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับ1เลยนะครับเราจะต้องไม่ได้เจอเนื้อที่เป็นปูนเปลือกหอยเป็นหลักครับนั่นหมายความว่าเราจะไม่เจอค่าที่เป็นแคลเซียมนะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์ 50% จะไม่ใช่นะครับเราจะเจอค่าที่เป็นซิลิคอนครับ 50-60% นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะตรงกับคลิปที่ผมได้ดูพระของพี่พีระพันธ์เปรมภูตินะครับที่เป็นอดีตเลขาธิการปปง.และอดีตปลัดสำนักนายกนะครับซึ่งพระของท่านเนี่ยเป็นพระพิมพ์ปลกโพนะครับซึ่งเป็นปลกโพ5กับ6นะครับซึ่งเป็นสมณศักดิ์ตั้งแต่ก่อนเป็นสมเด็จพุทธจารย์ครับฉะนั้นเนี่ยค่าที่ตรวจออกมาจึงพบซิลิคอนนะครับตั้งแต่50ถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเนื้อหลักนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับซิลิคอนก็เจอในกลุ่มที่เป็นมวลสารที่เป็นกลุ่มที่เป็นดินนะครับเป็นกายอาหารต่างๆและก็เป็นพวกพืชที่ผสมอยู่นะครับซึ่งพวกนี้จะมีมากนะครับ2ครับเวลาเราส่องกล้องครับเราจะต้องไม่เจอน้ำมันตังอิ๊วนะครับง่ายๆเลยครับนะครับซึ่งหลายท่านก็บอกว่าน้ำมันตังอิ๊วอาจจะเป็นคราบสีเหลืองขึ้นมานั่นก็แล้วแต่ซึ่งเราก็จะไม่เจออันนี้ครับคือข้อมูลที่เราอ่านจากตำราปุ๊บเนี่ยนะครับกระบวนการเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นเหตุและเป็นผลในการประกอบในการวิเคราะห์อันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับที่บอกว่าทำไมต้องดูตำราและอีกเรื่องนึงคือเรื่องของพิมพ์ครับพิมพ์ที่เป็นก่อนที่เป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเนื้อมวลสารนั่นก็ต้องไปดูครับว่ามวลสารมีกี่เนื้อนะครับลักษณะพิมพ์นะครับก็อาจจะไม่ได้คมชัดลึกมากนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเวลาปั้นมวลสารเข้ามากดพิมพ์เนี่ยการที่มีปูนและมันตังอิ๋วเนี่ยและเป็นทำการหนักหลายท่านนะครับสามารถไปดูเรื่องเกี่ยวกับศิลปะปูนปั้นปัจจุบันได้นะครับในการกดพิมพ์ภาพปัจจุบันได้เขามีการผสมแล้วเขามีการหมักเนี่ยพอเอาไปกดพิมพ์แล้วก็จะขึ้นได้คมและสวยภาพปัจจุบันสวยงามมีเยอะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์นะครับพระที่ก่อนยุค2407นะครับถ้าอ่านตามหนังสือของท่านอาจารย์ปิยะปวายบอกด้วยซ้ำว่าเริ่มทำที่เป็นเนื้อที่ผสมจริงๆเนี่ยนะครับแจกจริงๆเนี่ยช่วงปี2409แต่นั่นหมายความว่าเวลาเราฟังแบบนี้ก็ต้องวิเคราะห์อีกว่าจะต้องมีการตั้งแต่เริ่มแกะพิมพ์ก่อนต้องมีการทดลองก่อน
นั้นในช่วง2407-2408เนี่ยจะมีการทำแม่พิมพ์นะครับแล้วต้องมีการทดลองผสมเนื้อมันไม่มีอะไรที่มันง่ายนะครับที่ทำอยู่ๆปุ๊บแล้วก็ได้เลยนะทุกอย่างก็ต้องมีการทดลองมีการผสมนะครับแล้วก็ออกมาเรียบร้อยสวยงามเลยนะครับเขาก็ถ้าอ่านตามหนังสือท่านเตียประไว้ก็บอกมี2409นะครับที่มีการนำพระแล้วก็สวยงามแจกซึ่งแจกตอนนั้นทำก็อาจจะทำตั้งแต่2408แล้วนะครับและก่อนหน้านั้นที่บอกก่อน2407นะครับก็จะต้องเป็นกลุ่มมวลสารอีกแบบนึงนะครับอาจจะมีข้าวมีกล้วยเยอะนะครับมีผงวิเศษผงดินเยอะนะครับเราก็ค่อยไปดูกันเช่นกลุ่มเป็นผงดินสอก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมีการผสมมีการกดมีการปั้นเนื้อก็อาจจะเป็นเนื้อผงเกสรด้วยนะมีหลายเนื้อถ้าไปดูหนังสือของอาจารย์ชะล่ำช่วงๆนะครับที่บันทึกโดยหลวงปู่คำนะครับแล้วก็บันทึกโดยกลุ่มช่างสิบหมู่ต่อๆกันมาเนี่ยเราก็จะพบว่าเนื้อก็จะอีกแบบนึงและเนื้อพระสมเด็จมีเยอะงั้นการอ่านหนังสือจำนวนมากนะอ่านแล้วต้องมาสรุปวิเคราะห์นะครับถ้าเกิดท่านใดนะเนี่ยผมเจอคำถามก็จะเอามาตอบให้นะครับเป็น Q&A ให้นะครับอันนี้เราก็บอกแล้วว่าวิธีสังเกตนะครับก็มีละนะครับหนึ่งก็คืออะไรครับท่าที่ตรวจนะถ้าตรวจด้วยเครื่องก็จะไม่ได้เจอแคลเซียมเป็นหลักนะครับมันต้องเจอค่าที่เป็นซิลิคอนขึ้นมาเยอะนะครับ50-60%นะครับสองนะครับการส่องกล้องไม่เจอพวกคราบน้ำมันต่างอิวแน่นอนนะครับเพราะยังไม่ได้มีการใช้นะครับแล้วเนื้อเนี่ยนะครับจะส่องแล้วจะเป็นปรากฏเนื้อหยาบนะครับก็จะไม่ได้เป็นเนื้อละเอียดเนื้อปูนนะครับเพราะว่าจะเป็นเนื้อผงเกสรนะครับเป็นผงข้าวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะเห็นลักษณะอีกแบบนึงบางทีความหนึบนุ่มอาจจะมีมากกว่าด้วยซ้ำกับพระที่เป็นเนื้อปูนตะขอยนะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับ3ก็เป็นลักษณะของพิมพ์ครับก็จะไม่พิมพ์ไม่มีพิมพ์ที่เป็นกรอบกระจกครับไม่มีเลยนะครับแล้วก็ลักษณะพิมพ์เนี่ยอาจจะไม่ได้คมชัดลึกมากอาจจะมีการตื้นนะครับลักษณะความสวยงามก็อาจจะไม่ได้คมชัดสวยนะครับส่วนลักษณะซุ้มนะแน่นอนครับก่อนหน้านั้นก็จะมีลักษณะที่โอเคลักษณะของซุ้มสมมาตรก็จะมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะครับที่เราวิเคราะห์จากหนังสือแล้วค่อยกลับไปดูพระนะครับในช่วงก่อนปี2407ครับก็เป็นการตอบคำถามนะครับสั้นๆครับสวัสดีครับ